ที่ชอบออร่ากู๊ดแคทตัวที่เป็นตัว GT นะครับมีแค่120คันเท่านั้นเป็นรูปแมวเล็กๆไฟฝาท้ายอ๋อเพราะมันเย็นน่ะเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่แรงตัวกลับเนี่ยเราไม่อยากพูดอ่ะตัวร้อนคอนโทรลเนี่ยออกตัวจากจุดหยุดนิ่งให้ไปที่เร็วที่สุดอะครับตัว GT ออร่ากู๊ดแคทแมวเหมียวมันก็น่าจะหมอผู้หญิงใช่ไหมก็เลยแต่ง GT มาให้เหมาะกับผู้ชายแล้วเหมาะไหมคนหัวลุกคนหัวลุกเลยคันเร่งนี่เราอยู่ในรถที่ตอนนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับกับรถ Aura Good Cat นะครับแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในรถของ Aura Good Cat ตัวที่เป็นตัว GT นะครับแรงดีแรงนะครับรหัสตัวนี้นะครับเรามาเรียกว่าอะไรเรามาทบทวนกันนิดนึงครับในส่วนของตัว Aura Good Cat นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับก็คือ3รุ่นนะครับก็คือตัว400 Tech 400 Pro นะครับแล้วก็500 Ultra นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับคือ Aura Good Cat GT นะครับไม่ต้องมี GT อ่ะก็อันนี้จะเป็นตัวปรับปรุงนะครับอ่ะ GT มันแตกต่างยังไงจากตัวอะไรนะ500ตัว500 Ultra Pro อันนี้คือตัว GT เนี่ยคือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปสุดของตัว Aura Good Cat แล้วไม่มีอันไหนท็อปไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะตอนแรกเราคิดว่าตัว500 Ultra เนี่ยก็คือท็อปสุดของ Aura แล้วแต่ว่าอันนี้นะครับตัว Aura GT นี่ท็อปสุดนะครับก็เริ่มต้นกันที่ในส่วนของเอาเป็นตัวชุดแต่งก่อนแล้วกันชุดแต่งอ่ะภายนอกมันต่างกันยังไงอันดับแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับชุดแต่งครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับกระจังหน้าว่าไงกระจังหน้าดับแรกเลยนะครับเอาในนี้ก่อนมาถึงกระจังหน้าอันที่เห็นชัดเจนเลยคือสีมีอยู่สีเดียวนะครับคือถ้าเห็นสีเนี้ยสีอะไรนะอัควาเกรย์หรือว่าสีเทาพูดง่ายว่าคือสีเทาเนี่ยอันนี้คือตัว GT แน่นอนก็คือตัวแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาคือในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนี่แหละตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหลังก็คือเป็นอะไรนะดีไซน์คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายนะแล้วก็มีอะไรนะสปอยเลอร์ที่มีเขียนว่า GT ด้วยสปอยเลอร์ตรงด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้GT ที่ต่อท้ายคำว่า Aura Good Cat นะครับแล้วก็ยังเช่นด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแล้วก็ตัวล้อนี่ขนาดเท่ากับตัว500500 Pro ป่ะใช่เท่ากันแล้วมันต่างกันยังไงสีของล้อสีของตัวล้อแต่ขนาดแบบคือ18เท่ากันเท่ากันสีของล้อจะเป็นสีเงินใช่ไหมแล้วก็ตัดมีเรียกอะไรมีไม่ว่ามีตัวแม็กเนี่ยมันจะมีเป็นสีแล้วก็จะเป็นตัวสีแดงมีสีแดงแดงข้างในข้างในแม็กแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกแต่ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเท่าที่เห็นภายนอกนะก็คือพวกเนี่ยพวกที่เป็นโลโก้ GT ก็คือความแตกต่างภายนอกฮะหลักๆเลยเท่าที่เห็นอยู่นะแล้วก็เพิ่มอีกฟังก์ชันนึงก็นั่นก็คือตัวฝาท้ายฝาท้ายอ๋อฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็คือเราต้องเปิดมือใช่แล้วก็ในส่วนของภายในเข้ามาภายในเห็นชัดเจนเลยก็คือเป็นสีแดงตัดดำนะครับแล้วก็จะมีความเป็นสปอร์ตนะมันไม่ได้เป็นแบบแนวคลาสสิกเป็นตัว500ตัว400นะครับมันจะมีเป็นตัวคลาสสิกแหละแต่ว่าเป็นตัวคลาสสิกที่ดูเป็นตัวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนตัวนะชอบสีนี้นะเพราะว่าดูแลง่ายสีดำคือสีดำแล้วก็ตัดแดงสีดำนี่แรงด้วยแล้วก็เบลนี่แดงแบบเบลแดงนี่แรงน่าดูนะครับเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะถ้าเกิดมันจะออกแดงแบบว่าไม่ใช่แดงแปร์ดนะครับจะเป็นสีแดงแบบตัวสีอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ตัวพวงมาลัยสีของพวงมาลัยก็เปลี่ยนไปด้านข้างก็คือง่ายๆคือดำตัดแดงดำตัดแดงใช่อันนี้แดงตัดดำหรือดำตัดแดงเอาดำตัดแดงดีกว่าเพราะว่าดำเยอะกว่าแดงเป็นตัวดำตัดแดงนอกอย่างนี้อะไรอีกอะเรื่องเบาะเปิดมีอะไรเปลี่ยนเบาะก็ตัวคนขับเนี่ยปกติแล้วก็คือมันปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเฉพาะฝั่งนู้นในตัว500 Pro ในตัว500 Pro ใช่แล้วก็มีนวดแต่ตัวนี้เป็น GT คือมีความพิเศษคือเบาะนวดได้ทั้งสองฝั่งเลยใช่แล้วก็ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยคนนั่งอ่ะก็คือปรับได้4ทิศทางคนขับปรับได้6
6โอ้เยอะกว่าอีกเยอะกว่าอีก2ทิศทางเฮ้ยแต่นั่งทำไมมันเย็นน่ะเพราะว่าตัวเบาะนะครับเปิดมันมีลมอ่ะใช่ลมขึ้นมาที่เบาะอ่ะมีลมขึ้นมาที่เบาะทั้งตัวคนขับและตัวผู้นั่งนะครับแล้วตอนเราร้อนๆเนี่ยเราเปิดแอร์เสร็จปั๊บเนี่ยตัวเบาะนะครับก็จะมีตัวเป่าลมนะครับตั้งได้3ระดับตอนแรกขึ้นมาฝนตกนึกว่ากางเกงมันเปียกเพราะว่ามันเย็นๆมันจะเย็นเฉพาะที่เบาะแต่ว่าตัวมันนั่งพิงเนี่ยมันไม่ได้ที่ไหนได้เปิดเอาไว้ก็ดีนะสำหรับหน้าร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าเราขึ้นมาเป็นกางเกงมันเปียกเพราะเป็นบ่อน้ำถ้าเป็นบ่อผ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับนะแล้วก็ภายในเนี่ยถ้าเห็นก็คือดำได้แดงใช่ไหมหูหมอนหูหมาเขาปักจีทีอ๋อนี่ให้ปักจีทีทั้งทุกนี่นะส่วนเลยจีทีด้านหลังก็เป็นจีทีเหมือนกันแล้วก็ปลอดมากขึ้นใช่ในส่วนของตัวภายในที่เห็นอยู่ก็ครบแล้วนะประมาณนี้เนาะแล้วก็คันนี้นะครับตัว GT เนี่ยที่มันมี GT แล้วมันแรงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าได้เขาเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่ให้มันมีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมสมรรถนะในการขับต่างกันใช่ต่างกันอยู่ที่ต่างกันชัดเจนเลยนะต่างกันชัดเจนเลยใช่ระหว่างตัว500โปรกับ GT ใช่แล้วก็คือเพิ่มเลยนะแรงม้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นมาแรงกว่าตัวเก่าเพราะว่าคันนี้มันวิ่งได้ถึงเนี่ยคุณเราไม่อยากพูดอ่ะก็วิ่งเกินอ่ะวิ่งแบบคือวิ่งสนุกอ่ะสปอร์ตสนุกอันนี้ว่าของเก่าเขาบอกว่าท็อปสปีดอยู่ที่150-155ของใหม่เนี่ยบวกไปประมาณอีก15บวกไปอีกก็ประมาณ166นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนนั่งด้วยนะครับแล้วก็ที่คนนั่งไม่หมายความว่าถ้าคุณนั่งเยอะมันก็จะไม่ถึงนะครับอ๋อหมายความว่าถ้านั่งเต็มนั่งเต็มนะครับอันนี้คือเรานั่ง2คนรถมันก็จะเบาเบาก็ประมาณนี้ประมาณ160บวกๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมนะที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบมาจัดเต็มเหมือนเดิมใช่แล้วคันนี้ได้เป็น171แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีระบบร้อนคอนโทรลเขาว่าคล้ายๆแบบว่ารถซิ่งเลยอ่ะเรียกว่าอะไรนะลอนช์คอนโทรลมันถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยเราก็กดเบรกค้างไว้แล้วกดคันเร่งให้สุดนะครับรถมันก็ปุ๊บ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 แล้วเมื่อเราที่เราปล่อยเบรกรถก็จะออกมาเลยปุ๊บ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 นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าต้องใส่ปรับมืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องมีการเซตอัพหน้าจอนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครจะใช้โหมดลอนช์คอนโทรลได้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับต้องใช้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 40% นะเพราะมันใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ตัวแรงสายสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวพวกซุปเปอร์คาร์ต้องมีนั่นก็คือตัว Launch Control ครับผมแล้วคันนี้ Ola Goodcat GT ก็มีมาให้ด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ต้องอินสตรัคเตอร์จาก Expand นะครับนั่นก็คือคุณอารมณ์ก่อนยั่งยืนครับมาดูกันว่ารถคอนโทรลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นรถเครื่องยนต์ปกติมันจะทำงานยังไงครับก็เขาจะมาควบคุมเรื่องของเบรกไว้นะครับแล้วเขาก็จะเร่งเครื่องยนต์รอไว้ให้เราเลยทันทีที่เราปล่อยเบรกปุ๊บเมื่อรอเครื่องยนต์สูงก็สามารถพร้อมตะกุยออกไปด้วยความรวดเร็วได้เลยครับอ๋ออันนั้นว่าจริงๆแล้วมันใช้ไว้เพื่ออะไรครับตัวรถคอนโทรลเนี่ยออกตัวให้ออกตัวจากจุดหยุดนิ่งให้ไปที่เร็วที่สุดครับมันจะดีกว่าที่เราเหยียบเบรกแล้วกดคันเร่งออกไปเลยใช่แบบนั้นมันจะต้องมีจังหวะที่รอของในเรื่องของรอบเครื่องยนต์กว่าจะไต่ขึ้นมาครับอันนี้มันเขาเอาเครื่องยนต์มารอบมารอไปเลยในจุดที่มีแรงบิดที่เขาเหมาะสมในการออกตัวครับแต่ก่อนที่เปิดโหมดอันนี้มันต้องมีความระวังหรือว่าใช้บนตรงไหนก็ได้อยากจะเปิดร้อนคอนโทรลก็เปิดก็จริงๆแล้วควรจะต้องใช้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าจังหวะก่อนที่เราใช้ระบบนี้เราต้องปิดพวกระบบ ESP จังหวะที่เราร้อนคอนโทรลออกไปเนี่ยตัวล้อจะฟรีออกไปเลยแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังต้องใช้พื้นที่ประมาณนึงเหมือนกันครับเพราะงั้นไม่ใช่แบบโหอยากจะทำอะไรอยากจะโชว์ก็อย่าดีกว่าเพราะอาจจะพุ่งไปหารถคันหน้าได้เพราะจังหวะที่ล้อคอนโทรลออกไปเนี่ยรถมันพุ่งออกไปแรงมากเลยครับใครยังไม่เคยใช้รถไฟฟ้าจงรู้ว่ารถไฟฟ้านี่รอบต้นนี่แรงมากนะวีดเลยนะใช่ครับแรงจริงอันนี้เราเข้าตัวล้อคอนโทรลครับเราต้องทำยังไงบ้างครับครับเริ่มนะครับจากการกดโหมดเข้าเมนูฟังก์ชันของรถนะครับกดการตั้งค่าตัวรถนะครับ
หลังจากนั้นก็เข้าไปที่เมนูที่เขียนว่าการควบคุมรถครับหลังจากนั้นมาเข้ามาที่ด้านบนจะมีหลายฟังก์ชันนะครับการควบคุมการขับขี่แล้วก็มาเลือกปิดตัวระบบ ESP นะครับอ๋อตัวนี้นี่เองติ๊กปิดไปเลยตอนนี้ระบบเขาจะเตือนว่าเราปิดระบบ ESP แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ครับเราหมุนมาทางด้านขวานะครับเพื่อเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วเท้าซ้ายเหยียบเบรกให้สุดนะครับเท้าขวาเหยียบคันเร่งให้สุดนะครับหน้าจอขึ้นเลยครับว่าเปิดใช้งานสตาร์ทรถแบบพุ่งตัวนะครับก็คือเป็นระบบเทียบถ้าเมนูฟังก์ชันเราเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น launch control นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยคันเบรกออกนะครับรถก็จะพุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วตัวล้อก็จะฟรีออกเลยครับอย่าลืมนะคันนี้250นิวตันเมตร171แรงม้านี่แรงนะดึงหลังติดเบาะเลยครับวีดเลยนะออกตัวนี่ถึงบอกว่าต้องดูความปลอดภัยในท้องถนนด้วยใช่ครับผมถูกต้องก็วันนี้ต้องขอคุณทาง Expand นะครับที่ส่งผู้รอบรู้คุณเบิร์ดลงกรครับครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วก็คันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเพิ่มแรงม้าขึ้นนะครับเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังแล้วก็เพิ่มแรงบิดใช่ไหมใช่แต่ว่ายังคงวิ่งได้500มันอยู่ที่พฤติกรรมการขับด้วยใช่แล้วก็ในการเทสแลบเขาก็เคลมที่500แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตัวเก่าเนี่ยแต่การวิ่งจริงมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับของผู้ขับเพราะอย่างที่บอกตัวเก่าเนี่ยเราตอนชาร์จเนี่ยแล้วเราชาร์จเต็ม 100% เนี่ยมันได้500กว่าอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เช่นกันครับชาร์จเต็ม 100% นะครับก็วิ่งได้ประมาณ500กว่าแต่ถ้าเกิดคุณขับขยี้บ่อยๆหรือกดหรือเบรกหรือเล่นเล่นเนี่ยมันตามเลยพวกแบตเตอรี่ก็ยังน้ำมันแหละจังง่ายๆเหมือนน้ำมันถ้าเราเหยียบเยอะก็เปลืองน้ำมันใช่ถ้าอันนี้เราเหยียบเยอะแบตก็ต้องเปลืองเหมือนกันใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนี้คันนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดๆเลยก็ต่อเมื่อความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการบริโภคเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะกินกว่าตัวปกติอยู่กลุ่มที่เหมาะวัยรุ่นเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่นะวัยรุ่นเรายังอยู่ในวัยรุ่นใช่ไหมเรายังอยู่ใช่ไหมมันเรียกอะไรมันเขาบอกว่า25-35ใช่แต่ว่าเน้นไปที่กลุ่มผู้ชายเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงจะซื้อเยอะนะครับตัวที่เป็นแบบน่ารักนู่นนั่นนี่นะครับก็เลยเหมือนแบบมันเป็นรถของผู้หญิงหรือเปล่าตัว GT โอล่ากู๊ดแคทแมวเหมียวมันก็น่าจะเหมาะผู้หญิงใช่ไหมใช่ก็เลยแต่ง GT มาให้เหมาะกับผู้ชายแล้วเหมาะไหมขับแล้วคนหัวลุกเลยคันเร่งนี่มันหัวลุกมันแรงจริงนะมันแรงกว่าตัวเก่าแบบเห็นเลยอ่ะอันนี้เรายังไม่ได้นี่แตกต่างเรายังไม่ได้เปิดล้อนคอนโทรลแตกต่างกันแตกต่างกันนะเอ๋ลองดูฝั่งนู้นนี่ส่วนของตัวทางนู้นอันนี้นะเป็นรูปแมวเล็กๆไฟอันนี้สวยไฟอันนี้สวยมากไฟนี่มันรถเหมาะกับผู้ชายเหรอเนี่ยมีแมวเหมียวตรงนี้ด้วยนะใช่แล้วเปิดมานี่เป็นไฟแบบแล้วเป็นไฟเหมือนแบบแต่งหน้าเป็นไฟ LED แบบนวลๆเหรอเหมาะกับผู้ชายเหรอดูสินะครับเนี่ยตอนเราขับมาฝนมันตกใช่ป่ะใช่อยากให้เพิ่มไฟฝนข้างหลังเพราะว่ามันมองไม่เห็นฝนตกหนักๆอ่ะก็คือว่าอ่ะ GT รถแรงแล้วใส่อะไรมาแบบเยอะมากเลยแต่อยากให้ใส่ไฟฝนข้างหลังไหนๆมีที่เตะเปิดแล้วเพิ่มไฟปัดน้ำฝนนิดนึงเองอันนี้คือจำเป็นนะจำเป็นเวลาหน้าฝนนะนะครับเวลาตอนขับแรงๆนะพูดด้วยรถมันเป็นตัวท้ายสั้นนะครับลมมันจะแล้วก็มันจะทำให้น้ำเนื้อใช่เวลาฝนตกหนักมันจะมองไม่เห็นข้างหลังละอองน้ำเนี่ยมันติดที่กระจกหลังแล้วมันก็ดีดขึ้นมาเห็นชัดไม่ดีนะครับก็ถ้าแก้ด้วยถ้าตอนนี้นะเขาคิดว่าคงต้องอีกสักพักใหญ่ๆเพื่อเปลี่ยนเป็นรุ่นถึงจะไมเนอร์เชนใหม่จะมีมาให้นะครับเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยเราเข้าใจว่าในส่วนของตัวฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแค่ประกอบแกะประกอบแต่แต่ว่าในส่วนของตัวไปปั่นคนหลังเนี่ยมันต้องมีการจอดนิดนึงต่อมันก็เกี่ยวข้องกับโมเดลของรถใช่ก็น่าจะต้องรอตัวใหม่ถ้าไม่งั้นตอนนี้ก็คือไปซื้อตัวพวกน้ำยาเช็ดเครื่องกระจกที่ไม่ให้น้ำช่วยได้ก็เลยก็คือช่วยได้นะครับก็แก้ปัญหาไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ก็คือชอบไม่เป็นไรแหละก็จะใช้รถมันก็โอเคขับสนุกนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำมันแพงมากนะครับขนาดอีโคคาร์นี่ประหยัดนะเติมถังหนึ่งก็ตีประมาณเกือบ 2,000 แล้วนะขนาด E20 ก็ณวันนี้นะวันนี้น้ำมัน40ณวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยน้ำมัน40ต้นๆเนา
จากเคยเติมอีโคคาร์รถเล็กไม่ถึง 1,000 บาทตอนนี้ก็เกือบ 2,000 แล้วก็เผื่อเป็นทางเลือกเนาะให้อะไรนะคนที่สนใจรถเนี่ยเทคโนโลยีที่เป็นรถไฟฟ้าหันมาลองใช้หรือลองศึกษาหาข้อมูลก่อนแต่สำหรับอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วหรือว่ากำลังจะใจซื้อว่าตัวเนี้ยเวลาตอนชาร์จแบตนะครับถ้าใช้ตัวชาร์จฟาสต์ชาร์จบ่อยๆเนี่ยมันมีปัญหากับตัวแบตเตอรี่มันจะมีผลหรือเปล่ามีนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งให้คุณใช้ฟาสต์ชาร์จ1ครั้งนะครับคุณจะต้องชาร์จตัว AC เนี่ยหรือชาร์จไฟบ้านอันนี้คือชาร์จช้าบ้างชาร์จเร็วบ้างแต่น้อยคือถ้าฟาสต์ชาร์จ1ครั้งนะครับก็ชาร์จ normal หรือ AC เนี่ยปกติเนี่ยสักประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะไปกับฟาสชาร์จอีกทีนึงมันไม่ใช่แบบว่าอัดไฟแรงอย่างเดียวเลยใช่มันก็โดนแบบว่าอัดความแรงเข้าไปอย่างเดียวมันอาจจะทำให้แบตเตอรี่แบบเสื่อมเร็วหรือเปล่าใช่ใช่มั้ยถ้าอัดเข้าไปอย่างเดียวใช่แล้วก็ในส่วนของรถสาตอนนี้เค้าก็มีประกันอะไรเงี้ยนะครับตามเรียกว่าอะไรตามโปรแกรมของเค้าที่รับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่หรือว่าตัวรถอยู่แล้วนะครับก็นะก็ต้องไปดูข้อมูลก็คือเหมือนนั่นแหละใครสนใจตอนนี้ก็เขาขยายเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์สโตร์ใช่เยอะเลยนะปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณ80แห่ง80แห่งในปี2565ใช่นะครับก็คือสนใจหรือว่าอยู่ใกล้ตรงไหนอ่ะลองเข้าไปดูได้เข้าไปดูนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครใจร้อนนะครับอยากได้รถเร็วๆเขามีตัวที่เป็นตัวราคาเดิมอ่ะมาค้างแต่เปิดตัวนะครับก่อนที่เสียภาษีก่อนที่ตัดภาษีสรรพสามิตออกที่คือถ้าซื้อตอนถ้าจองตอนนี้ซื้อตอนนี้ราคาจะลดลงเพราะว่าภาษีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ต้องรออ๋อต้องรอลดต้องรอลดก็โหก็หลายเดือนอยู่แต่ว่าถ้าอยากได้ลดเลยคือคนที่อยากได้เลยมีแค่120คันเท่านั้นที่ยังเป็นราคาเดิมราคาจะเปิดตัวอัลต้าเนี่ยก็คือล้านกว่าบาทเราซื้อในราคาที่มันไม่ได้ลดจากภาษีใช่เราได้ขับเลยใช่เป็นทางเลือกใช่อยากได้รถเร็วใช่นั่นแหละมันก็คือใครอยากได้รถเร็วๆแรงๆอะไรเงี้ยไปได้เลยหรือว่าไปที่ถ้าสนใจดูหนึ่งนะครับก็ไปที่ได้ที่ Gate Wall Partner Store นะครับไปดูว่าเขามียังไงถ้าใครยังใจไม่ไปถึงตัว EV นะครับก็ไปลองตัวปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าตัวไฮบริดหัวก่อนก็ได้ก็แวะเวียนเข้าไปแล้วกันเพราะว่าข้างในเขามีอะไรนะเขาเรียกว่ามี expert ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถแต่ละรุ่นของเขาให้คำแนะนำอย่างถูกต้องแล้วก็ให้ข้อมูลที่ได้แบบลึกๆเลยไลค์ไปที่ช่อง